ชนาธิปหวังบีจีบ้านใหม่ช่วยเยียวยาจิตใจเผยชื่อทีมยักษ์ทาบทามร่วมทัพชนาธิปสงกรัตสิงห์นักเตะป้ายแดงของบีจีปทุมยูไนเต็ดเผยเบื้องลึกก่อนย้ายจากคาวาซากิฟรอนตาเล่กลับมาเล่นฟุตบอลไทยลีกอีกครั้งเผย4ทีมยักษ์ตามจีบก่อนตัดสินใจซบยอดทีมย่านคลอง4ชนาธิปซึ่งมีค่าตัวราว70ล้านบาทในการย้ายกลับลีกบ้านเกิดเปิดเผยว่า7ฤดูกาลที่เจลีกขอบคุณโอกาสตอนแรกมันเป็นความกดดันที่สุดหลายคนอาจจะสงสัยในตัวเราเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลอาจจะไม่เชื่อว่าผมจะเล่นได้แต่ผมพิสูจน์แล้วว่าผมเล่นในลีกอันดับหนึ่งของเอเชียคอนซาโดเล่ซัปโปโรแจ้งว่าคาวาซากิฟรอนตาเล่ยื่นข้อเสนอมาผมไม่ได้ลังเลที่จะไปการย้ายไปเป็นความรู้สึกกดดันมากที่ทีมใหญ่ของญี่ปุ่นจะเอาเงินมาซื้อนักฟุตบอลไทยด้วยมูลค่าที่สูงที่สุดผมไม่เสียใจที่ผมเลือกแบบนั้นถ้าผมไม่ก้าวออกมาผมจะไม่รู้ว่าฟุตบอลอีกแบบนึงเป็นอย่างไรชนาธิปกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมจะไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่ต้องเจอเป็นอย่างไรมันยากที่ผมไปอยู่ทีมแชมป์ถามว่าผิดหวังในตัวเองไหมผิดหวังที่ผมน่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้ถามว่าล้มเหลวไหมคงล้มเหลวกับคาวาซากิแต่กับ7ปีผมไม่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์แล้วผมเป็นนักฟุตบอลคนคิดว่าอยู่ญี่ปุ่นสบายซ้อมสบายรับเงินเดือนแต่ภายในจิตใจผมอยากเล่นแต่ผมไม่ได้เล่นผมไม่อยากเสียเวลาตรงนี้แล้วการกลับมาไทยลีกครั้งนี้คุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำกับทางท่าเรือติดต่อมาจริงผมตอบรับว่าสนใจจริงๆพอเป็นข่าวทุกทีมติดต่อเข้ามาทั้งบีจีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแบงคอกยูไนเต็ดมันยากเพราะ7ปีผมอยู่เจลีกนานกว่าอยู่ไทยลีกต้องขอบคุณปวินพิรมภักดีประธานบีจีปทุมยูไนเต็ดที่อยากได้ผมจริงๆขอบคุณพี่งุ้ยธีรสิงห์แดงดาพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นที่ให้คำแนะนำบีจีปทุมมีเป็นมืออาชีพเป็นบ้านใหม่ที่จะเยียวยาจิตใจผมได้ช็อกหนุ่มวัย30กินหอยนางรมดิบในร้านติดเชื้อปนเปื้อนรุนแรงเสียชีวิตสลดหนุ่มวัย30ปีเสียชีวิตกระทันหันหลังทานหอยนางรมดิบในร้านอาหารก่อนติดเชื้อปนเปื้อนแบคทีเรียกินเนื้อคนด้านแพทย์เผยอาจเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์รายงานกรณีเสียชีวิตของชายชาวอเมริกันในรัฐเท็กซัสรายหนึ่งหลังกินหอยนางรมดิบในร้านอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนเข้าไปคาดสาเหตุหลักอาจเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นตามรายงานของหน่วยงานสาธารณสุขในรัฐเท็กซัสเผยว่าเคสการเสียชีวิตของหนุ่มเท็กซัสเกิดจากการกินหอยนางรมดิบที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อวิบริโอวูนิฟิคัสเข้าไปโดยในช่วงที่ผ่านมาการติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นขณะเดียวกันทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐถึงกับแจ้งเตือนให้จับตาเฝ้าระวังในปีนี้เนื่องจากมีรายงานชาวอเมริกันเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนี้รวมถึงรายล่าสุดนี้อย่างน้อย12ศพอย่างไรก็ตามดร.ฟิลิปไกเซอร์จากหน่วยงานสาธารณสุขกาเวสตันเคาน์ตี้ระบุว่าชายวัย30ปีรายนี้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับตับและต้องทานยากดภูมิอยู่แล้วทำให้ยิ่งมีความเสี่ยงสูงและล้มป่วยรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อเข้าไปซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียนี้เข้าไปจะแพร่เข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเร็วมากเหมือนไฟไหม้ลามทางด็อกเตอร์ไกเซอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำอุ่นตามชายฝั่งทะเลโดยสามารถปนเปื้อนในสัตว์ทะเลมีเปลือกอย่างหอยนางรมโดยน้ำทะเลพัดพามาได้
ึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตเมื่อใดและไปทานหอยนางรมมาจากร้านอาหารแห่งใดสำหรับการติดเชื้อจากแบคทีเรียกินเนื้อคนจะติดเชื้อผ่านทางรับประทานอาหารทะเลหรือมีบาดแผลตามร่างกายและลงไปว่ายน้ำในทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียโดยการติดเชื้อจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันและถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยช็อกและเสียชีวิตซึ่งอัตราการเสียชีวิตประมาณถึง1 ใน 3ของผู้ติดเชื้อภาพประกอบหลังจากผู้ได้รับเชื้อดังกล่าวจะแสดงอาการในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงโดยจะมีอาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องก่อนจะเริ่มมีไข้หนาวสั่นมีภาวะติดเชื้อซึ่งแพทย์ต้องรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางครั้งต้องผ่าตัดเอาชิ้นส่วนที่เกิดการติดเชื้อทิ้งไปทั้งนี้รัฐฟลอริดามีรายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ในปี2565จำนวน8ศพและยังมีอีก1รายที่นิวยอร์กและอีก2รายที่คอนเนคติคัตโดยยังไม่แน่ชัดว่าการติดเชื้อที่นิวยอร์กเกิดจากการรับประทานอาหารหรือเกิดจากการติดเชื้อจากการว่ายน้ำกันแน่ขณะที่การเสียชีวิตที่รัฐคอนเนคติคัตมี1รายที่ติดเชื้อจากการว่ายน้ำในทะเลภาพประกอบเมรัชนกบาดเจ็บถอนตัวศึกแบดฮ่องกงโอเพ่นกิฟวิวผ่านคู่ญี่ปุ่นลิ่ว8คนการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 500รายการวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่น2023ที่สนามฮ่องกงโคลีเซียมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่12ถึง17กันยายน2566เมื่อวันที่14กันยายนเป็นการแข่งขันในรอบ16คนเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับโกจินเหวยมือ34ของโลกชาวมาเลเซียปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกขอถอนตัวจากการแข่งขันโดยคาดว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหมิวพรปวีช่อชูวงมือ12ของโลกพบกับหวังจื่ออี้มือ11ของโลกจีนปรากฏว่าเกมแรกสาวจีนได้เกมแรกไปก่อนในขณะที่เกมที่2พรปวีของถอนตัวจากการแข่งขันหลังจากอยู่4ถึง11ส่วนประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลและวิวรวินดาประจงใจมือ9ของโลกเล่นถึง3เกมก่อนเอาชนะรินอีวานากะและคิเอะนาคานิชิมือ17ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เกมสกอร์21-14 14-21 และ23-21 เข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดและอันนานันการเอี่ยมสะอาดมือ11ของโลกเอาชนะหลุยแลกแลกตึ้งวิ่งหยุงมือ43ของโลกจากฮ่องกง 2-1 เกม 21-12 16-21 และ 21-13 เข้ารอบต่อไปได้เช่นกันThank you.